วันพฤหัสที่14มีนาคม2567เวลา14นาฬิกาดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายขจรศักดิ์จงสุขใสรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานให้การจัดประชุมประชาคมของชุมชนวัดพระรูปเพื่อจัดทำแผนชุมชนตามโครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนคนในชุมชนรวมถึงคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดทำแผนชุมชนของตนเองโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการจัดทำแผนชุมชนในครั้งนี้ณศาลาการประเรียนวัดพระรูป